สวัสดีค่ะวันนี้นะคะก็จะมาถกของใหม่นะคะปะพอดีแม่ซื้อเขาเรียกว่าหุ่นเป็นผมแล้วก็หน้านะคะให้มาถักผมเล่นไม่ให้เล่นบาร์บี้แม่บอกว่าไม่ให้เล่นบาร์บี้ให้ถักผมไปก่อนให้เป็นผู้เชี่ยวชาญเรื่องผมนะคะก็ถักไปให้มันชินแล้วก็ไปถักกับเพื่อนนะคะก็มันก็ดูดีอะผมมันสวยมันของปลอมเลยเอ้มันของจริงก็เป็นผมกับหน้าแล้วก็แต่งตัวแบบว่าเป็นอย่างเงี้ยนะคะน่ากลัวอยู่แต่ว่าไม่ค่อยเล่นตัวมันเล่นแต่ผมเป็นหุ่นยนต์นะคะแต่ไม่ใช่ตุ๊กตาอย่างเป็นหุ่นเฉยนะคะสวยจริงๆอ่ะผมสวยจริงๆสวยนะบอกเลยผมก็สวยมากๆเดี๋ยวทักให้ดูเลยนะคะแบบก็ตอนนั้นฝึกซื้อนี้มาเมื่อวานนี้นะคะก็ถักเมื่อวานแล้วก็ถักเป็นเลยก็ให้ดูถักให้ดูรอบนึงนี่ค่ะก็ถักเสร็จเรียบร้อยนะคะเป็นถักอย่างนี้นะคะเพราะว่าผมหุ่นตัวนี้ถักผมเฉพาะเลยนะคะฝึกการถักก็แนะนำนะคะตัวเจ้านี่นะคะก็ประมาณตัวละ15,000 ถึง 100 บาทเอ้ย15,000 ถึง 20,000แต่นี้ซื้อมา 25,000 ก็แพงมา 5,000 นะคะแต่ว่าสวยมากๆเลยนะคะผมเงามากเลยแบบว่าของมันนะเหมือนมีขี้ดังแคร์ด้วยไม่เป็นเหมือนฝุ่นนะดูดิเนี่ยเหมือนฝุ่นเลยเก็บไม่ดีก็อย่างนี้แหละห้างมันเก็บไม่ดีซื้อมาจากห้างอะไรนะลืมแล้วจำไม่ได้แต่ว่าอยู่ที่อื่นไม่ใช่ที่เมืองไทยตื่นมีขี้ฝุ่นที่หัวเต็มเลยอันนี้กล้องมันมีแฟลชมันเลยมองไม่เห็นขี้หัวแต่บอกเลยเต็มหัวเลยอ่ะว่ามันเหมือนเห่าดิฝุ่นมันเหมือนแบบว่าเคียงแคร์นะคะถ้าดูตรงนี้นะคะเห่าเต็มเลยอ่ะถ้าเป็นเด็กเพราะว่าฝุ่นเต็มหัวเลยแต่มองก็ไม่เห็นหรอกไม่เป็นไรหรอกก็บอกเลยว่าเพราะว่าหุ่นตัวนี้สามารถปรับทรงคอนะคะให้มันหันไปหันมาหันทางซ้ายเอ้ยหันทางซ้ายหันทางขวาหันกลางหันกลางเห็นไหมหุ่นตัวนี้ก็ฟังจากระบบเสียงเพราะหูเขามีนะคะมีขี้หูด้วยครับว่าออกเพราะว่าเหมือนของแท้เลยนะคะเพราะว่าเจ้ามัน25,000มันก็สวยมากๆก็หูของเจ้าตัวนี้นะคะก็เหมือนของแท้มากๆเลยนะคะเพราะว่าตัวนี้เนี่ยมันก็สวยด้วยเพราะว่าผมสวยเพราะว่าแม่หมาบอกว่าให้เก็บเอาไว้นะคะเพราะว่าอุ๊ยผมหลุดคิดว่าแบบว่าซื้อเอาไว้ให้แบบว่าเวลาดักผมไม่มีอะไรทำนะคะก็จะมีขี้รังแคเต็มหัวเอ้ยขี้ฝุ่นเต็มหัวเลยเพราะว่าห้างมันเก็บไม่ดีห้างเหมือนเก่ามากเลยแต่มีห้างเดียวอะตรงนั้นอะของเล่นมันเก่าเพราะว่าของเล่นเนี่ยเขาหมดยุคไปตั้งนานแล้วอะแต่ว่ามันซื้อให้แม่เพิ่งซื้อให้นะว่ามันสวยอะดูดิแต่ว่าขี้ฝุ่นเต็มหัวเลยอะช่วยไม่ได้สักหน่อยเองมันครั้งแรกมันซื้อมามันปล่อยมันแบบว่ามันวางผมบัสบัดเลยอะแล้วผมสวยมากไม่มีขี้ฝุ่นเลยค่ะเวลาแบบว่าอะไรนะหายว่าสวยอะมันสวยจริงๆนะมันสวยแต่ขี้ฝุ่นเต็มหัวเลยก็ไม่ชอบนะคะก็มันสวยอะแต่หัวแตกให้ดูต้องเผาเสื้อแดงเป็นคนทักมันใน Facebook